สวัสดีครับผมเชฟอาร์มกับ Yummy Hour by KFM นะครับนี่ผมจะพาทำเมนูขนมหลังวันตรุษจีนนะครับสำหรับใครที่มีกล้วยหอมเหลือที่บ้านทานไม่ทันนะครับเราจับมาทำขนมกันเป็นขนมเค้กกล้วยหอมนะครับสูตรนุ่มฟูที่ใช้เตานึ่งนะครับไม่ต้องใช้เตาอบเป็นแบบหน้าแตกนะครับเอาละครับเพียงแค่เรามีแป้งนะครับทำขนมเค้กตาหีบเพลงแดงตอนนี้เราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับติดตามกันด้วยนะครับแล้วเข้าไปทำความรู้จักกับแป้ง KFM ได้ที่ www.curlykfm.co.th นะครับ